อนนี้นะคะเราจะทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆเมนูง่ายๆนะคะของทุกอย่างหาจากในตู้เย็นที่เรามีนะคะก็เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเมนูจะทำผัดเห็ดนะคะใส่ขิงนะคะแล้วก็มีพริกด้วยค่ะเพื่อนเมนูผักเลยล่ะแต่เป็นผักง่ายๆเรียบๆเลยนะคะนี่ค่ะใส่พริกเข้าไปนี่ไม่นี่ก็เป็นพริกที่อยู่ในตู้เย็นนะคะใส่ไปเลยค่ะหั่นไปเล็กๆแบบนี้นะคะอย่าเอาไปขยี้ตานะคะเผ็ดอยู่นะมันเผ็ดตรงที่เป็นพริกนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เราก็มีเห็ดนะคะนี่นะคะเป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดสองนี่ค่ะผัดเห็ดนะคะเราก็ผัดไม่เยอะหรอกค่ะเอาแบบเท่าที่กินได้นะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็พอเราจะกินแต่เห็ดนะคะเห็ดผัดไข่ไหมนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะทำอาหารง่ายๆสไตล์พี่แป๋วนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่หอมไปด้วยนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะหรอกเพิ่มรสชาติเราเอาไปผัดด้วยกันนะคะแค่นี้เองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะนะคะไปกันเลยนะคะเราจะตั้งกระทะไว้นะคะนี่นะคะเป็นกระทะนะคะเราก็ใส่น้ำมันนะคะตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์นะคะใส่ไปนิดเดียวนะคะนะคะแล้วก็นะคะรอกระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวอันนี้มันก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะใส่curryพาวเดอร์ซึ่งเป็นผงกะหรี่ลงไปด้วยน่าจะช่วยในเรื่องของสู้ภัยโควิดได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอกระทะให้ร้อนๆอุ่นๆขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็กำลังคิดว่าจะใส่ไข่ด้วยไหมคิดว่าใส่ไข่ด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่าชอบทานไข่เนาะก็ใช้ไฟปานกลางจนถึงกลางค่อนไปทางแรงหน่อยนะคะค่ะคิดว่าความร้อนน่าจะได้แล้วนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะว้าวนะคะฉุนใช่ค่ะใส่พริกลงไปด้วยนะคะเติมน้ำนิดนึงนะคะฉุนมากใส่ไข่ลงไปค่ะนี่ก็กลับไปก่อนนะคะตอนนี้คือฉุนพริกมากใส่เห็ดนะคะเ
เมนูของเราไม่มีอะไรมากนะคะเกลือค่ะติดน้ำมันหอยนะคะนิดหนึ่งฉุนมากค่ะจะจามอีกแล้วแค่นี้ค่ะใส่พริกไทยน้ำเปล่าผัดค่ะชอบผักนิ่มๆนะคะเพราะว่ามันทานแล้วอร่อยค่ะผักสุกนะคะแต่เห็ดจะเอาแบบสุกหรือว่าไม่สุกหรือแบบนิ่มๆสุกกลางๆก็ได้นะคะแล้วก็ผงกะหรี่นะคะอันนี้คือผงกะหรี่นะคะใส่เลยค่ะค่ะแล้วก็เติมด้วยอัลมอนด์มิลค์นะคะเม็ดหนึ่งนะคะผัดเลยค่ะผัดคลุกๆนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะเป็นอาหารเมนูที่เราทานนะคะทุกอย่างก็เลือกในสิ่งที่เราชอบนะคะเพื่อนใส่อัลมอนด์มิลค์อีกนิดนึงนะคะจะได้มีน้ำนิดหน่อยมันก็จะออกมันๆ นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเห็นสีไหมจะได้มีน้ำคลุกนะคะกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่ในชามเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนี่นะคะเป็นเมนูอาหารที่ทานวันนี้นะคะใครอยากจะเอาไปทำก็ได้นะคะไม่ยากค่ะเป็นอาหารเมนูที่เป็นผักแล้วก็ได้คุณประโยชน์มากมายนะคะเห็นไหมคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ